แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Right Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Right Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์และซีรีส์นะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับเนื่องจากมีจากหลายสาเหตุนะครับผมไม่ว่าหนังเนี่ยจะถูกถ่ายทำไม่เสร็จโดนดองถูกพับโปรเจกต์ไปด้วยสาเหตุต่างๆนานานะครับเรื่องที่ผมหยิบยกมาวันนี้มีทั้งเรื่องราวสยองขวัญระทึกขวัญดราม่าหลายๆแนวกันเลยทีเดียวนะครับผมจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันถ้าเนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ OST หรือที่แปลว่า Original Soundtrack นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นคำนี้ตามเพลงประกอบละครหรือประกอบภาพยนตร์ต่างๆนะครับผมเพราะว่า Original Soundtrack เนี่ยมันจะถูกใช้ประกอบเพลงประกอบหนังอะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นกันซึ่งหนังสั้นที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับ OST เป็นภาพยนตร์ในปี2564เป็นหนังสั้นแนวสยองขวัญดรามามีความยาวเพียงแค่19นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมกำกับโดยคุณอภิโชคจันทรเสนซึ่งฝากผลงานไว้จากการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Homestay นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมยังไม่ได้ฉายในประเทศไทยให้เราได้รับชมกันและยังไม่ได้มีการปล่อยทางสตรีมมิ่งซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับผมแล้วก็หาดูได้ยากมากๆไม่รู้ว่าจะหาดูได้ที่ไหนเลยทีเดียวแต่ที่ผมหยิบยกมาพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าดูมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือว่านักแสดงที่ร่วมเล่นในเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้นะครับว่ามีหนังเรื่องนี้อยู่ด้วยซึ่งเรื่อง OST นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศกันเลยทีเดียวเคยได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์หนังสั้นครั้งที่25ในปี2564นะครับเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนและยังได้รับรางวัลจากทางต่างประเทศนะครับผมสาขา Best Student Short Film Winner อีกด้วยนะครับซึ่งมีรางวัลการันตีแบบนี้ก็ทำให้หนังสั้นเรื่องนี้น่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับไปพูดถึงนักแสดงของเรื่องกันบ้างดีกว่าว่าใครเล่นในเรื่องนี้บ้างต้องบอกว่านักแสดงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นนักแสดงชั้นนำเลยนะครับพระเอกของเรื่องนะครับผมนั่นคือคุณณัฐกิจเรศที่ใครก็คงจะรู้จักเขาดีนะครับเพราะฝากผลงานสร้างชื่อมากมายเอิงเอยประภามนทนเจ้าแม่นางเอกภาพยนตร์อินดี้เลยนะครับคุณเมธาวีบุรพาสิงห์รับบทเป็นผีเจ้าแม่ในเรื่องคุณธีรวัตรมูลวิไลรับบทเป็นผู้มีวิชาอาคมเพื่อจะทำพิธี Mr. Wit in Asia รับบทเป็นหัวหน้าเจ้าของผลิตภาพยนตร์ซึ่งนักแสดงนำของเรื่องนี้นะครับก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมือเลยนะครับผมที่มาเล่นหนังสั้นเรื่องนี้ถึงจะมีความยาวเพียงแค่19นาทีเท่านั้นนะครับหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าแล้วเนื้อหาของเรื่องล่ะมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่เป็นเรื่องย่อของเรื่องนะครับตามเรื่องย่อได้บอกว่าถ้าเธอมีจิตวิญญาณที่จะมุ่งทำร้ายภาพยนตร์เรื่องนี้ดวงวิญญาณก็จะไม่ปล่อยให้เธอนั้นมีชีวิตข้ามคืนไปได้เว้นแต่ว่าเธอจะทำมันให้สมบูรณ์แบบงานของเธอต้องไม่มีที่ติมิฉะนั้นวิญญาณชั่วร้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ปล่อยให้เธอนั้นมีชีวิตข้ามคืนไปได้เพลงประกอบภาพยนตร์เหมือนเป็นการหลอกหลอนให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบและเธอต้องใช้ความสมบูรณ์แบบอย่างที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวของเจ้าของหนังที่เขาเนี่ยให้ลูกน้องที่มีชื่อว่าเจเนี่ยมาใส่เสียงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องนึงนะครับที่เอาเรื่องจริงจากของไทยเนี่ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองแต่ตัวของเจก็บอกกับเจ้านายของเธอไปว่าการที่เราเนี่ยเอาหนังที่อิงมาจากเรื่องจริงมาสร้างมันอาจจะส่งผลเสียก็ได้ถ้าเกิดว่าเรานั้นบิดเบือนหรือทำอะไรมันได้ไม่ดีนะครับแต่เจ้านายเธอก็ไม่สนครับและขู่จะไล่เธอออกด้วยเธอจำเป็นต้องทำมันแม้ว่าเธอจะกลัวถ้าเกิดว่าเธอนั้นทำไม่ดีเธออาจจะถูกวิญญาณเล่นงานก็ได้สุดท้ายแล้วเธอก็เจอกับวิญญาณของเจ้าแม่จริงๆนะครับซึ่งเธอก็ต้องใส่เสียงประกอบหนังและเนื้อหาของหนังเนี่ยมันก็ค่อนข้างโหดนะครับมันเป็นเรื่องราวของทีมที่จะมารื้อถอนเพื่อจะสร้างโครงการอะไรบางอย่างบริเวณศาลเจ้าแม่นะครับแล้วก็เกิดมีการลบหลู่กันขึ้นจึงทำให้เจ้าแม่นั้นเล่นงานทุกคนไม่เพียงแค่นั้น
พวกเขาเนี่ยยังหาคนมาปราบเจ้าแม่อีกด้วยพ่อผมคิดว่ายังไงเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะทำโครงการตรงนี้ให้ได้สุดท้ายทุกคนเนี่ยก็เลยถูกเจ้าแม่นั่นเล่นงานนะครับส่วนเจเธอก็ต้องใส่เสียงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในคืนนี้ไม่งั้นเธอก็ต้องถูกเจ้าแม่เล่นงานเช่นเดียวกันซึ่งภาพยนตร์เนี่ยมันมีความลุ้นอยู่นะครับแล้วก็มีการเล่นผ่าน2พาร์ทซึ่งพาร์ทนึงเนี่ยเป็นพาร์ทในภาพยนตร์อยู่แล้วอีกพาร์ทนึงก็เป็นพาร์ทของเจที่ต้องมาใส่เสียงประกอบหนังอีกทีนึงนะครับดูตัวอย่างแล้วก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวและพล็อตมันจะดีขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีการอัปเดตว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายหรือมีการปล่อยสตรีมมิ่งที่ไหนให้เราได้รับชมกันแล้วถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยปล่อยให้ดูที่ไหนกันบ้างสำหรับคนที่อยากรับชมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับดินแดนต้องห้ามเป็นซีรีส์ที่สามารถรับชมผ่านสตรีมมิ่งแอปพลิเคชัน HBO Go นะครับทั้งหมดเนี่ยมีจำนวน8ตอนซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวสยองขวัญ นะครับและเป็นผลงานการกำกับของคุณนุชซี่อนุชาภูมิกับไทยเจ้าของผลงานชื่อดังอย่างมาริลาร่วมกับจอห์นคิมภูมิกับชาวเกาหลีอเมริกันที่เคยฝากผลงานในประเทศไทยของเราเรื่องพี่ชาย My Hero ไว้นะครับวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ที่ณปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าตามข่าวที่ได้ออกมาเขาได้บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้รับชมผ่านสตรีมมิ่ง HBO Go เนี่ยในต้นปี2022นะครับแต่นี่ก็ใกล้จะปลายปีแล้วก็ยังไม่ได้รับชมกันนะครับซึ่งทางตัวซีรีส์นะครับเคยได้เอาไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานในปี2021ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับโดยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกเอา2ตอนแรกเข้าไปฉายในรอบปฐมทัศน์นะครับที่เรายังไม่ได้ดูกันอาจจะเป็นเพราะว่าทางผู้สร้างซีรีส์อาจจะกำลังอยู่ในกระบวนการถ่ายทำหรือตัดต่ออยู่นั่นเองนะครับผม2ตอนแรกเนี่ยอาจจะถ่ายทำเสร็จไปก่อนหรือไม่ก็ยังไม่มีแผนที่จะลงอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปพูดถึงนักแสดงกันก่อนว่าใครเล่นในเรื่องนี้บ้างและรับบทเป็นอะไรคนแรกนะครับเจเจกฤษณภูมิรับบทเป็นการแพทยานิตรับบทเป็นนุ่นนัทนัทกิจฤทธิ์รับบทเป็นสองโอบโอบนิธิรับบทเป็นท็อปหลินลิลดารับบทเป็นปันและคุณธเนศวรากุลนุเคราะห์รับบทเป็นต้อมเรื่องราวดินแดนต้องห้ามนะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน4คนที่พวกเขาได้เข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งสมาชิก4คนนั้นประกอบไปด้วย2นุ่นท็อปและปันที่เดินทางจากกรุงเทพไปยังหมู่บ้านอันห่างไกลบนภูเขาชาวเขาเผ่าปากาชยอเป็นเผ่าที่พูดภาษากะเหรี่ยงทั้ง4คนมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อมาร่วมงานศพพ่อของเพื่อนที่เสียชีวิตไปหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มแต่พวกเขากลับได้ไปปลดปล่อยคำสาปที่คนในหมู่บ้านพยายามสะกดเอาไว้มาเป็นเวลาช้านานโดยที่ไม่รู้ตัวและพวกเขาก็ได้ค้นพบปมความลับที่ถูกปิดบังเอาไว้เป็นความลับของหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากนั้นในไม่ช้าทุกคนก็ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในปริศนาลึกลับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าความลึกลับซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในป่าหรือมากกว่าเรื่องไสยศาสตร์และกำลังจะทำให้พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นผู้ถูกล่าเมื่อทุกคนถูกผีหลอกจนหลอนท่ามกลางป่าลึกที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลับของคนในหมู่บ้านนั้นมันคืออะไรกันแน่มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับผมสิ่งที่ต้องรอลุ้นมากกว่าเนื้อหาของซีรีส์นะครับนั่นคือเราจะได้รับชมกันเมื่อไหร่อันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือผมเนี่ยได้รับอัปเดตมาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมเก็บศพร้อยวันวิญญาณอาฆาตเป็นภาพยนตร์ที่ถูกถ่ายทำแล้วก็มีตัวอย่างให้เราได้รับชมกันเนี่ยตั้งแต่ในปี2560แล้วนะครับเรื่องราวของเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มนางงามที่ถูกเอาไปเก็บตัวในป่าช้าแห่งหนึ่งซึ่งพวกเธอต้องชิงดีชิงเด่นกันเพื่อให้ได้เป็นที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นการที่เธอนั้นได้เข้าไปอยู่ในป่าช้าจึงทำให้เธอนั้นได้เจอกับเรื่องราวสยองขวัญรวมถึงพฤติกรรมแปลกๆของคนที่ดูแลพวกเธออีกด้วยโดยที่พวกเธอนั้นไม่รู้เลยว่าพวกเธอนั้นกำลังเป็นเหยื่อให้กับอะไรบางอย่างซึ่งค่ายที่สร้างเรื่องนี้นะครับนั่นคือค่าย SDD Entertainment โดยที่ได้คุณสมชายเล็กน้อยเป็นผู้กำกับนะครับนักแสดงนำเรื่องนี้ก็คือคุณอ้วนรีเทิร์นแล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เงียบไปไม่มีแม้แต่แผนที่ว่าจะฉายเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ในปี2562 2ปีถัดมาหลังจากที่เราได้รู้ว่ามีภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็มีข่าวของผู้กำกับคุณสมชายเล็กน้อยนะครับได้ออกมาพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยในการถ่ายทำสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทแล้วก็ต้องไปทำบุญเลี้ยงผีในป่าช้าโดนทั้งอาถรรพ์ดาราเจ็บตัวแล้วก็มีเสียชีวิตไปด้วยนะครับผมทางผู้กำกับเนี่ยเขาได้เผยว่า
เขาถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถึง3ปีแต่มีปัญหาติดๆขัดๆตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะตัดต่อไม่เสร็จไฟล์หนังเสียบ้างต้องถ่ายซ่อมหมดเงินไปกว่า10ล้านบาทซึ่งตัวของพ่วงกับเองนะครับเขาก็เชื่อว่าเขานั้นโดนอาถรรพ์ป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าผีมอนนะครับผมที่เขานั้นไปถ่ายทำกันแถมระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมีทั้งนักแสดงถอนตัวได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเสียชีวิตไปด้วยนะครับซึ่งคนที่เสียชีวิตไปนั่นคือคุณไข่มุกซุปตานั่นเองแต่ไม่ได้เสียชีวิตขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมหลังจากนั้นพุ่มกรรมเขาก็ได้ไปปรึกษากับอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวทแล้วก็พิธีกรรมล้านนาโบราณนะครับทำให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าทีมงานได้ทำผิดพิธีการตั้งแต่บวงสรวงเปิดกล้องแล้วนะครับหลังจากนั้นพุ่มกรรมเนี่ยก็เลยแก้ด้วยการทำบุญเลี้ยงผีในป่าช้าเนี่ยใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทำพิธีขอขมาด้วยซึ่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาได้บอกว่าการที่ใช้สถานที่จริงเป็นป่าช้าจริงๆเหมือนเป็นการลองของและเป็นวิธีที่ผิดไม่ว่าจะทำอย่างไรยังไงก็ไม่สำเร็จนะครับซึ่งระหว่างการถ่ายทำก็มีปัญหามากมายทั้งไฟตกแตกบ้างกล้องนั้นถ่ายไม่ติดบ้างหมาหอนทั้งคืนจนไม่สามารถเก็บเสียงได้บางคืนก็ถึงขั้นเลิกกองเพราะว่านักแสดงนั้นกลัวผีแล้วก็นักแสดงบางคนเนี่ยขอลาออกไม่ขอถ่ายต่ออีกเพราะว่าเจอผีด้วยนั่นเองซึ่งปัจจุบันหนังเรื่องนี้นะครับทางผู้กำกับได้บอกว่าเขาได้ยกภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับผู้ใหญ่ไว้หลายท่านนะครับผมมีการพูดคุยกันไว้เพราะว่าไม่มีทุนที่จะทำต่อแล้วซึ่งณปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยว่าเราจะได้รับชมกันหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นจริงมากๆเลยนะครับการที่ถ่ายทำหนังผีเนี่ยใช่ว่ามันจะง่ายๆนะครับผมถ้าเราไปเจอกับสถานที่หลอนจริงๆมันอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้และผลงานที่เขาได้สร้างเอาไว้แล้วก็ต้องพังลงไปถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ่ายทำกันไปส่วนนึงแล้วแต่กลับไม่มีใครได้รับชมนะครับผม The Snake Queen นะครับเป็นเรื่องราวความรักของหญิงสาวที่มีสายเลือดของงูจงอางที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานงูเกงกองจากประเทศกัมพูชาและตำนานพระเจ้ากรีกอย่างเมดูซ่าซึ่งเรื่อง The Snake Queen นะครับมีการบวงสรวงไปตั้งแต่วันที่19มิถุนายนในปี2564โดย The Snake Queen นะครับมีชื่อไทยว่าสามอสรพิษค่ายที่ผลิตนั่นก็คือค่ายทองคำฟิล์มส่วนผู้เขียนบทและผู้กำกับนะครับนั่นก็คือคุณลีทองคำที่เคยฝากผลงานเอาไว้จากเรื่องสาวรับใช้แล้วก็บึงการภาพยนตร์เรื่อง The Snake Queen นะครับเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นระทึกขวัญโรแมนติกแฟนตาซีเดี๋ยวเราไปพูดถึงนักแสดงในเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าว่าใครร่วมเล่นกันบ้างต้องบอกว่ามีนักแสดงมากมายเลยนะครับที่ทั้งร่วมเล่นเป็นนักแสดงหลักแล้วก็เป็นนักแสดงสมทบในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแพทริเชียกูดที่รับบทเป็นแอนนาประกบคู่กับการอัฐพันธ์ที่รับบทเป็นก้าวร่วมด้วยอนันดาเอเวอร์แฮมรับบทเป็นเบนจามินมัมมี่นภคปภารับบทเป็นแม่ของแอนนาก๊อฟพิชยะรับบทเป็นแชมป์ซึ่งแชมป์นี่เป็นตัวร้ายนะครับกบทรงสิทธิ์รับบทเป็นสุทัศน์ธัญญาอาสยามรับบทเป็นโบและยังมีนักแสดงอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเพทายวงคำเหลาเกลือเป็นต่อเพทายอลิสาวงชาลีแทนไทยทัชพลนโมทันวาพรต้องเตทิติศรีนวลซึ่งนี่แทบจะเป็นรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับผมของนักแสดงที่ร่วมเล่นในเรื่อง The Snake Queen 3อสรพิษนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยประมาณปีกว่าๆนะครับเพราะว่าได้ปิดกล้องไปนะครับผมตั้งแต่ต้นปี65แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทางภาพยนตร์จะเอามาฉายให้เราได้รับชมทันภายในปีนี้ไหมนะครับซึ่งทางค่ายทองคำฟิล์มนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางค่ายทองคำฟิล์มนะครับได้เริ่มผลิตภาพยนตร์เนี่ยได้ไม่นานนะครับและเรื่อง The Snake Queen เนี่ยเป็นเรื่องแรกๆของค่ายเลยนะครับที่ได้มีการจัดถ่ายทำขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ฉายให้ทุกคนได้รับชมกันเลยช่วงที่เริ่มต้นทำภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงโควิดด้วยนะครับก็มีการถ่ายทำไปแล้วก็หยุดถ่ายทำไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้กลับมาถ่ายทำจนจบนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในกระบวนการตัดต่อหรือไม่ก็พวก CG เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงูนั่นเองหรือเป็นงูเกงกองเนี่ยก็ต้องเห็นว่ามีงูเนี่ยเต็มหัวของนางเอกไปหมดเลยนะครับถ้าทางค่ายเนี่ยเผยตัวอย่างจริงๆหรือวันที่กำลังจะออกฉายให้รับชมกันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับกล่อมนารีเป็นภาพยนตร์จากเนรมิตหนังฟิล์มซึ่งเรื่องกล่อมนารีนะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกสร้างจากเรื่องจริงซึ่งเป็นเรื่องราวจากรายการ The Ghost Radio นะครับผมโดยครูทอนซึ่งกล่อมนารีเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ นะครับนำแสดงโดยแน็กชาลีนาวนิสานาและเอชัยยามิชัยซึ่งหนังเรื่องนี้เปิดกล้องตั้งแต่เดือนมกราคมปี65นะครับโดยพุ่มกับปิ่นปินัท
เรื่องกอมนารีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะลิเกคณะหนึ่งคณะลิเกนี้ได้ทำการบูชาผีเพื่อให้มีคนดูเยอะๆจนทำให้มีเรื่องสยองขวัญตามมาขณะที่เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นในคณะโดยที่ครูทอนผู้เล่าเรื่องก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการรับฟังเรื่องกอมนารีก่อนนะครับสามารถหาฟังได้ทาง The Ghost Radio นะครับผมซึ่งน่าจะได้รับชมกันในปีหน้านะครับ There Will Be Zombie เป็นภาพยนตร์ซอมบี้อีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีแผนฉายในปีนี้เลยถ้าไม่มีการเลื่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงของค่ายเนรมิตหนังฟิล์มนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเนรมิตหนังฟิล์มมีหนังมากกว่า5เรื่องอีกนะครับที่กำลังถ่ายทำและจะเข้าฉายให้เราได้รับชมกันในปีนี้และค่ายเนรมิตหนังฟิล์มนะครับได้นำหนังเนี่ยไปเปิดตัวในเทศกาลหนังนานาชาติที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับโดยเรื่องซอมบี้นี้นะครับผมจะได้พุ่มกับโดยคุณลีทองคำจากพุ่มกับบึงกาฬนะครับที่กล้าสร้างสรรค์เกี่ยวกับหนังไทยสไตล์ซอมบี้นี้ขึ้นมานะครับผมและเขาว่ากันว่าจะเป็นซอมบี้ที่มีส่วนผสมของ Stranger Things ด้วยนะครับโดยค่ายเนี่ยยังปิดรายชื่อนักแสดงเอาไว้อยู่แต่ว่ามีโปรแกรมจะฉายในช่วงครึ่งปีหลังนะครับผมของปีนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าใครจะคิดเหมือนผมไหมนะครับถ้าใครได้ยินชื่อพุ่มกับแล้วพุ่มกับบึงกาฬนะครับผมจะรู้สึกว่าบึงกาฬเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันนะครับและรู้สึกว่าพล็อตเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่า There Will Be Zombie เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับเรือนขังผีจากค่ายอาริยาฟิล์มโดยที่ได้พุ่มกับหน้าใหม่ไฟแรงที่มีผลงานระดับอินเตอร์มากมายจากคุณนิพันธ์เจ้าเจริญพรและได้นักแสดงนำอย่างคุณขุนชานนท์แนทอนิพรรัศมีแขคุณโกวิทวัฒนกุลแท็กพลันยูแจ็คแบล็กแจ็คก็อตสุธิรักษ์แจ็คไรเดอร์และอีกนักแสดงอีกมากมายนะครับซึ่งตัวของเรื่องเรือนขันผีเนี่ยเป็นภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญที่นำมาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผีในรูปแบบใหม่ถือได้ว่าเป็นมิติของวงการผีไทยเนี่ยที่มีแนวคิดมุมมองที่ทันสมัยแล้วก็ได้ทีมงานคนรุ่นใหม่ที่ผ่านงานระดับอินเตอร์มาแล้วนะครับผมซึ่งตัวของเรื่องเรือนขังผีนี้นะครับเคยมีกำหนดฉายในช่วงเดือนกรกฎาคมในปี64นะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้รับชมกันเลยนะครับอาจจะคล้ายๆกับในเรื่องเล่นให้ได้เลือดหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงการจัดจำหน่ายนะครับหรือว่าในช่วงกระบวนการตัดต่อก็เป็นได้ซึ่งทางค่ายเนี่ยก็มีแผนได้แค่ว่าเร็วๆนี้เหมือนเดิมนะครับผมโปรเจกต์อุลตร้าแมนซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ถูกถ่ายทำมานานมากๆแล้วนะครับผมตั้งแต่ปี2550แล้วถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นซีรีส์แนวฟอร์มยักษ์มากๆนะครับแต่ไม่ได้มีการออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีโอกาสได้ดูมันจะเป็นซีรีส์อุลตร้าแมนเวอร์ชันแรกของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งโปรเจกต์อุลตร้าแมนนี้นะครับผมเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทชัยโยโปรดักชั่นบริษัทริวชิคันเจอร์บริษัท Epic Toy และบริษัท RS ซึ่งมีผู้ร่วมเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์นี้และกำหนดฉายทางช่อง7สีแต่เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของทางอุลตร้าแมนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้ถูกระงับการออกอากาศตามคำสั่งศาลนั่นเองซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับผมทำให้ประเทศไทยเราไม่มีโอกาสได้นำซีรีส์เรื่องนี้นะครับออกมาออกอากาศให้เราเนี่ยได้รับชมกันซึ่งก็มีนักแสดงที่ร่วมเล่นเรื่องนี้เป็นนักแสดงชั้นนำมากมายอย่างแมทธิวดีมที่รับบทเป็นนิวและอุลตร้าแมนมิลเลนเนียมเรย์แบ็กโดนัลรับบทเป็นโนแลนและดาร์คอุลตร้าแมนพอลล่าเทเลอร์รับบทเป็นคุณครูเมรี่คุณสะอาดเปี่ยมพงษ์สารคุณอานิรุสิริจัญญาและนักแสดงมากความสามารถอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งถ้าเรื่องนี้ได้ออกอากาศในช่วงปี2550เนี่ยคงมีเด็กไทยหลายๆคนนะครับผมต้องชื่นชอบซีรีส์แนวอุลตร้าแมนเรื่องนี้ของประเทศไทยเรื่องแรกอย่างแน่นอน7วันจองเวรในซีซั่นที่3ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าการตัดต่อในถึงขั้นไหนแล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวถ่ายทำเนี่ยตั้งแต่ปี2559เมื่อประมาณ6ปีที่ผ่านมาซึ่งถ่ายต่อจากซีซั่นที่2ที่จบไปเลยนะครับแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วในช่วงปี2560ซึ่งเนื้อหาของซีรีส์เนี่ยจะยังคงต่อเนื่องจากภาคที่2นะครับเพราะว่าภาค2เนี่ยยังทิ้งปมเอาไว้ว่าฆาตกรที่เป็นคนร้ายอย่างสารวัตรพฤกษ์ที่รับบทโดยพีริปสุพจน์เนี่ยเขายังลอยนวลแล้วก็หายไปอยู่นะครับผมและการหายตัวไปของผู้กองคาวีด้วยและยังมีนักแสดงนำจากซีซั่นที่2อย่างเชียร์ที่คำพรกันกันตาทาวรแล้วก็โทนี่ราแกนยังคงเป็นตัวละครหลักที่จะอยู่ในซีซั่นที่3นี้ด้วยนะครับผมเขาต้องตามสืบหาตัวฆาตกรที่หายตัวไปแล้วก็ได้เจอกับดวงวิญญาณมากมายนะครับซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยมีภาพเบื้องหลังให้เราได้รับชมกันแล้ว
ซึ่งนักแสดงที่ผมนั้นพูดมายังคงอยู่ในเรื่องนี้นะครับผมรวมถึงจะมีนักแสดงรับเชิญอีกมากมายนะครับอาทิรถเมย์คนึงนิดและปันปันสุทัตตาแต่เรื่องนี้ถ่ายทำมาแล้วกว่า6ปีนะครับแล้วก็เงียบหายไปเลยปกติซีรีส์7วันจองเวนเนี่ยจะออนแอร์ทางช่อง Workpoint นะครับผมตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2แต่หลังๆเนี่ย Workpoint เขาได้เลิกทำซีรีส์เลิกทำละครไปนะครับเรื่อง7วันจองเวนเนี่ยก็เลยหายไปกับกิ๊บเมฆเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกอากาศเมื่อไหร่และล่าสุดในปี2563ตัวของนักแสดงกันตะถาวรเองเนี่ยเขาได้เอาภาพเบื้องหลังมาโพสต์ลง IG ส่วนตัวแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าการแสดงที่ยังไม่ได้จัดการแสดงงานที่ยังไม่ได้เห็นกันไม่รู้ว่าจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ซึ่งแม้แต่นักแสดงเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะได้ดูผลงานของตัวเองหรือไม่ส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับด้วยความที่ว่าบทประพันธ์อาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาจากคุณภาคินัยที่เคยเอาเรื่องของเขาเนี่ยเอามาดัดแปลงตั้งแต่ในภาค1แล้วก็ภาคที่2เนื้อหานิยายเนี่ยอาจจะหมดลิขสิทธิ์ไปแล้วหรือเปล่าถ้าสังเกตง่ายๆก็คือทางช่อง Workpoint นี่ครับผมทั้ง YouTube ทั้ง2ซีซั่นเลยเนี่ยได้มีการถอดเรื่องนี้ออกจาก YouTube ไปแล้วนะครับถ้าใครจะหาดูเวอร์ชั่นเต็มใน YouTube เนี่ยตอนนี้ก็ไม่สามารถค้นหาเจอจาก YouTube Workpoint แล้วนะครับแล้วก็มีคนพูดถึงกันว่าซึ่งปัจจุบัน Workpoint เขาได้กลับมาทำละครอีกครั้งแล้วแต่เมื่อมีการเปิดโผล่ขึ้นมากลับไม่มี7วันจองเวในซีซั่นที่3นะครับแต่ก็มีละครมีซีรีส์ใหม่เนี่ยมากมายเลยซึ่งตัวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์อย่างที่บอกไว้ในตอนแรกนะครับถ้าเผื่อว่าวันนึงเนี่ยทางผู้สร้าง7วันจองเวในซีซั่นที่3เนี่ยตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ได้แล้วอาจจะเอามาออกอากาศได้อีกครั้งนึงนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนและจะออกอากาศทางช่อง Workpoint ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปออกอากาศทางช่องอื่นมันจะติดลิขสิทธิ์จาก Workpoint หรือเปล่าพอในซีซั่นที่1กับซีซั่นที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องราวและถูกเขียนขึ้นมาและเป็นลิขสิทธิ์จาก Workpoint นะครับผมเพราะว่า Workpoint เป็นคนสร้างถ้าเกิดว่าภาค3เอาไปใช้ทางช่องทางอื่นมันจะยังคงเป็นไปได้ไหมแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยเคยดูซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2แล้วเราก็คงอยากจะดูจุดจบของซีรีส์นะครับว่าซีซั่นที่3เนี่ยมันจะไปจบแบบไหนไหนๆก็ถ่ายทำจบไปแล้ววิงวอนให้ทางช่องเนี่ยเอามาออกอากาศให้พวกเราเนี่ยได้รับชมกันเถอะครับเพราะผมเชื่อว่าทั้งคนดูและนักแสดงเนี่ยก็อยากจะดูผลงานชิ้นนี้เหมือนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับที่ผมหยิบยกมาพูดถึงกันมีทั้งเรื่องราวสยองขวัญระทึกขวัญและบางเรื่องเนี่ยก็ถูกอิงมาจากเรื่องจริงด้วยนะครับผมซึ่งสาเหตุต่างๆนานาที่ทำให้ภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์พวกนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกอากาศไม่ได้ออกมาฉายให้พวกเราได้ดูก็มีเหตุผลนานาที่ต่างกันไปนะครับผมถ้าผมไปเจอเรื่องไหนอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาพูดมาเล่ามาคุยกันนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้ได้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ